เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลย14โจทย์บอกว่าปฏิกิริยาการเผาไหม้แก๊สเอทิลีนในอากาศอย่างสมบูรณ์เป็นดังสมการแล้วก็ให้เป็นสมการของเอทิลีนรวมกับออกซิเจนได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำหลังจากนั้นเขาบอกว่าถ้าเผาไหม้แก๊สเอทิลีน20ลิตรที่ HTP ในอากาศอย่างสมบูรณ์จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กี่ลูกบาศก์เดซิเมตรที่ HTP ช้อยข้อที่1 1.8 ข้อที่2 10 ข้อที่3 20ข้อที่4 30แล้วก็ข้อที่4 40ซึ่งถ้าเรามาพิจารณาข้อนี้เนี่ยเขาให้สมการมาแล้วว่าเป็นเอทิลีนรวมกับออกซิเจนที่เป็นแก๊สแล้วก็จะได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำซึ่งข้อนี้โจทย์เขาใจดีมากๆที่เขาบอกมาว่าสมการยังไม่ดุนเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราต้องระวังเองเวลาเราเจอข้อสอบในทุกๆข้อที่เขาให้สมการมาอย่าลืมเช็คว่าสมการดุนแล้วหรือยังหรือยังไม่ดุนเพราะว่านี่คือสิ่งที่โจทย์จะหลอกซึ่งในส่วนของข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากการดุลสมการก่อนก็คือ C2H4 รวมกับออกซิเจนได้คาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำปกติเนี่ยพี่จะดุลปกติถ้าเป็นสมการการเผาไหม้อย่างเงี้ยพี่จะเริ่มดุลจากคาร์บอนก่อนเพราะว่าเป็นคาร์บอน2ไฮโดรเจนเป็น4ดังนั้นเลขตรงนี้ต้องเป็น2หลังจากนั้นค่อยดุลออกซิเจนตัวสุดท้ายเพราะว่ามันเป็นอะตอมอิสระดังนั้นเนี่ยตรงนี้ออกซิเจนมีทั้งหมด4ตัวแล้วก็ฝั่งนี้มีอีก2ตัวเป็น6ตัวดังนั้นเลขหน้าตรงสมการนี้จะต้องเป็น3ทำให้ได้สมการรวมออกมาเป็น C2H4 บวกกับ3ออกซิเจนได้2คาร์บอนไดออกไซด์บวก2น้ำทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราเผาไหม้แก๊สเอทิลีนตรงเนี้ยก็คือแก๊สตัวเนี้ย20ลิตรเขาถามว่าเราจะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตัวเนี้ยเท่าไหร่ซึ่งข้อนี้วิธีการที่เร็วที่สุดเนี่ยให้เราใช้กฎของการ์ดได้เลยอย่าลืมกฎนี้นะเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยในสมการทุกตัวเนี่ยเป็นการ์ดหมดเลยดังนั้นเนี่ยกฎของการ์ดก็คือถ้าสมมติว่าปริมาตรของการ์ดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับจำนวนโมลของสารดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยเลขหน้าโมลของมันเนี่ยเป็น1โมลคิดเป็น20ลิตรแสดงว่าถ้าเป็น2โมลก็จะต้องเป็น2คูณ20เท่ากับ40ลิตรแล้วก็สามารถตอบช้อยข้อที่5ได้เลยตรงกับข้อ5 40ลิตรข้อนี้ที่อยากจะเตือนว่าอย่าลืมว่าเราเนี่ยสามารถถ้าเป็นการ์ดเนี่ยเราจะสามารถเทียบสัดส่วนของมันได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปหารเป็นโมลหรือว่าเราอาจจะหารก็ได้ก็คือถ้าเป็นคิดปกติก็คือ20ลิตรหารด้วย 22.4 ลิตรที่ ATP จะเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาตรเท่าไหร่คูณกับ 22.4 ลิตรที่ ATP แล้วก็หารด้วยเลขโมลของมันก็คือ2มันก็จะได้คำตอบเท่ากันเพราะว่า 22.4 มันก็จะตัดกันมันก็จะได้ปริมาตรรวมเท่ากับ40ลิตรเหมือนกันดังนั้นข้อนี้อย่าลืมว่าการ์ดเนี่ยมันสามารถเทียบหาปริมาตรได้เลยแล้วก็กฎอีกข้อนึงที่พี่ไม่อยากให้ลืมก็คือกฎทรงมวลเพราะว่ามันใช้บ่อยมากๆในกรณีที่แบบเขาให้มวลของสารมา2ตัวแล้วก็มาเกิดปฏิกิริยากันแล้วก็ได้สารอื่นบางที่เนี่ยเราจะสามารถหาคำตอบหาปริมาณของสารเนี่ยได้เร็วมากๆจากการใช้กฎทรงมวลถ้าเขาถามมวลแล้วก็บอกมวลมาหมดโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปเสียเวลาไปเปลี่ยนเป็นพวกโมลหรือว่าแบบเปลี่ยนหน่วยอื่นๆแล้วก็แต่ก็ต้องระวังพวกก๊าซอย่าให้มีก๊าซระเหยออกไปอะไรพวกนี้มวลจะต้องเป็นอยู่ในภาชนะปิดสองกฎนี้ที่ห้ามลืมเวลาทำปริมาณสารสัมพันธ์เพราะมันจะช่วยเราได้เยอะมากๆโอเคสรุปข้อนี้ก็คือเป็นปฏิกิริยาการเผาไหม้ซึ่งเราก็ต้องดุลสมการก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้กฎในเรื่องของพวกปริมาตรของก๊าซเนี่ยในการเทียบสัดส่วนของปริมาตรก๊าซแล้วก็หามาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันได้เท่าไหร่ซึ่งข้อนี้เนี่ยเขาบอกมาว่าเดิมเนี่ยมีเอทิลีนทั้งหมด20ลิตรแล้วก็
คาร์บอนไดออกไซด์ปกติ1โมลของเอทิลีนจะเกิด2โมลของคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้น20ลิตรของเอทิลีนก็จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาตร40ลิตรซึ่งตรงกับช้อยข้อที่5ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหเพื่อนๆส่งลิงก์ความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมาๆเดี๋ยวเลี้ยงไอติม